จอสอร้อยกับหมออาสาไขปัญหาสุขภาพอย่างที่เกริ่นไปนะครับว่าวันนี้เราจะไปพูดคุยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องอาหารแช่ตู้เย็นเนี่ยมันทำให้คุณภาพเนี่ยแย่ลงแล้วมันมีอันตรายต่อร่างกายจริงหรือนี่นะฮะเดี๋ยวเราไปพูดคุยพร้อมๆกันเลยนะครับกับดร.พมรินทร์นะครับไวยมะเรืองอ่อนเอกนะนักวิชาการจากสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับค่ะสวัสดีค่ะครับอาจารย์ครับภัยอันตรายจากอาหารที่แช่ตู้เย็นเนี่ยมันทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายจริงหรือครับอาจารย์แล้วคุณภาพอาหารเนี่ยมันแย่ลงจริงๆหรือครับเรื่องนี้ก็คือแล้วแต่ประเภทของอาหารนะคะที่นำไปแช่ตู้เย็นจริงๆแล้วถ้าเกิดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเนี่ยก็คือเป็นอาหารกระป๋องที่เปิดแล้วที่ไม่ควรแช่ตู้เย็นนะคะเพราะว่ามันอาจจะเกิดปฏิกิริยาที่หมายถึงโลหะจะทำปฏิกิริยาออกซิเจนแล้วก็อาจจะทำให้เกิดสารพิษต่อร่างกายได้แต่อาหารประเภทอื่นก็ไม่ได้เป็นอันตรายแต่อาจจะทำให้คุณภาพเสียหรือว่าคุณภาพไม่ได้เป็นไปตามที่มันควรจะเป็นนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นพวกผักผลไม้ถ้าเรานำไปใส่จานปกติแล้วนำไปแช่เย็นนี่คุณภาพวิตามินนี่มันจะลดลงอันนี้จริงหรือเปล่าครับอาจารย์ก็มีลดลงบ้างนะคะแล้วก็คือที่ไม่ควรแช่ตู้เย็นเนี่ยอย่างเช่นผักผลไม้ที่มันจะไปชะลอการสุกอะค่ะอย่างเช่นกล้วยดิบหรือว่าตอนนี้ก็เริ่มเป็นที่นิยมรับประทานก็คืออย่างอะโวคาโดอะค่ะ ก็คือปกติแล้วการแช่ตู้เย็นเนี่ยมันก็จะไปช่วยชะลอการเกิดปฏิกิริยาเคมีในอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รวมถึงการสุกของผลไม้ทีนี้ถ้าเกิดเรานำผลไม้ประเภทเนี้ยค่ะไปแช่ตู้เย็นมันก็จะไปชะลอการสุกทำให้ผลไม้มันก็ไม่สุกสักทีอะค่ะเหมือนถ้าเป็นกล้วยดิบไปแช่อย่างเงี้ยมันก็จะไม่สุกแล้วมันก็จะอยู่สภาพนั้นทำให้รับประทานไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะหรืออะโวคาโดที่มันจำเป็นจะต้องอยู่ที่อุณหภูมิห้องที่เพื่อที่จะสุกแล้วก็เนื้อจะได้นิ่มแล้วก็รับประทานได้ถ้าไปแช่ตู้เย็นมันก็การสุกก็เกิดการชะลอเนี่ยค่ะอย่างนี้เราจะทราบได้ไงครับว่าผักผลไม้ชนิดใดควรแช่เย็นอันไหนควรไม่แช่เย็นหรือว่าอาจารย์มีคำแนะนำยังไงบ้างครับเรื่องนี้ครับก็อย่างปกติแล้วผลไม้เนี่ยค่ะจะมีการหลังการเก็บเกี่ยวเนี่ยจะมีกระบวนการสุกตามธรรมชาติของผลไม้ยังเกิดขึ้นอยู่ถ้าเกิดผลไม้ดิบเนี่ยก็ยังไม่ควรเอาไปแช่ตู้เย็นก็ควรจะถ้าเราไม่ได้ต้องการจะชะลอการสุกนะคะครับก็คือควรจะตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้องก็ให้กระบวนการสุกเป็นไปตามธรรมชาติเราก็จะได้รับประทานแต่ถ้ามันสุกถึงระดับที่เราควรรับประทานแล้วแต่คิดว่ายังรับประทานไม่ทันอันนี้ก็อาจจะไปแช่ตู้เย็นเพื่อหยุดชะลอการสุกต่อเนื่องไปอะค่ะก็ทำให้ก็จะหลังจากที่แช่ตู้เย็นเราก็ออกมารับประทานได้แต่ถ้าเข้าทางที่ยังดิบอยู่เนี่ยก็มันก็จะหยุดกระบวนการสุกไปไม่แนะนำค่ะแล้วก็อาจจะมีเชิญอาจารย์เลยครับเชิญอาจารย์เลยครับแล้วก็จะมีผักหรือว่าผลไม้บางประเภทที่ไม่ทนต่ออุณหภูมิเย็นนะคะที่เขาจะเรียกว่าเกิดปฏิกิริยาเขาจะเกิดอาการสะท้านหนาวหรือว่า chilling injury นะคะก็คือสังเกตว่าจะมีอย่างเช่นโหระพากระเพราใบแมงลักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อนำไปแช่ตู้เย็นเนี่ยจะเกิดมีรอยแผลหรือว่าใบเปลี่ยนเป็นสีคล้ำดำขึ้นน้ำตาลอะไรเงี้ยค่ะเกิดอาการฉ่ำน้ำอันเนี้ยจะเรียกว่าอาการสะท้านหนาวจะเกิดกับผักผลไม้เมืองร้อนนะคะหรือว่าอย่างเช่นกล้วยสุกเนี่ยก็สามารถเห็นได้เหมือนกันเวลาเรานำกล้วยสุกไปแช่ตู้เย็นจะเห็นว่าเปลือกมันจะเปลี่ยนเป็นสีดำก็เพราะว่ากล้วยเขาไม่ทนความเย็นที่ต่ำๆอะค่ะแล้วก็มันก็เลยเกิดการช้ำทำให้ดูไม่น่ารับประทานอะไรเงี้ยค่ะแต่มันก็ไม่ได้เกิดสารพิษอะไรมันอาจจะแบบทำให้เนื้อสัมผัสหรือรสชาติเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยค่ะอย่างเช่นกรณีหัวหอมใหญ่กระเทียมเขาบอกว่าถ้าเกิดเอาไปแช่เย็นเนี่ยมันจะทำให้เกิดเป็นเชื้อราแล้วมันสารจากในเชื้อรานั้นมันจะทำให้ก่อเกิดมะเร็งได้นี้จริงเท็จประการใดครับอาจารย์นะก็คืออย่างพืชอย่างกระเทียมแล้วหัวหอมอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันเป็นผักเป็นหัวเป็นพืชที่
มีความชื้นค่อนข้างสูงในตัวแล้วแล้วก็ถ้าเกิดนำไปแช่ตู้เย็นเนี่ยคือปกติถ้าเกิดความชื้นพอเหมาะอุณหภูมิพอเหมาะเนี่ยมันก็จะสามารถมันก็จะรากมันก็จะงอกแล้วพร้อมเจริญเติบโตเป็นต้นอ๋อฮะมันจะโตในตู้เย็นของเราเนี่ยนะครับอาจารย์มันโตได้นะคะลองแช่ดูได้มันจะมีต้นมันจะแบบรากมันจะเริ่มยาวแล้วก็จะมีใบแตกออกมาได้ครับครับแต่ถ้าเป็นราเนี่ยก็คือส่วนใหญ่จะเกิดเวลาเราเก็บต้นเก็บหัวหอมหรือว่าเก็บหัวกระเทียมครับมันในภาชนะปิดอะค่ะอันเนี้ยมันมีความชื้นแล้วก็พวกเชื้อราจะเกิดขึ้นแล้วก็อันนี้จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพไม่ควรรับประทานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างกระเทียมหัวหอมเนี่ยควรจะเก็บไว้ในที่โปร่งโล่งมีลมโกรกมีที่ระบายค่ะเพื่อให้ความชื้นเขาอยู่ในที่พอเหมาะก็ไม่เกิดเชื้อราแล้วก็ไม่สามารถจะแตกหน่อโตขึ้นไปอีกได้เนี่ยค่ะแล้วการที่เขานำผักสดไปใส่ในถุงซิปล็อกเหมือนสุญญากาศเงี้ยอาจารย์แล้วเอาไปแช่เย็นอ่ะอันนี้คือการวิธีการเก็บรักษายังถูกวิธีไหมครับก็ถูกนะคะการเก็บในถุงซิปล็อกเนี่ยก็คือจะช่วยรักษาความชื้นให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่ชื้นเกินไปแล้วก็ช่วยปกป้องการอุณหภูมิเย็นที่มันจะเข้ามาที่จะสัมผัสกับผักอะค่ะทำให้ผักก็อาจจะเก็บได้นานขึ้นกว่าที่เราวางไว้ในตู้เย็นเลยเนี่ยค่ะมันก็การห่อการเก็บในถุงซิปเราก็จะช่วยยืดอายุได้ครับเราต้องล้างก่อนไหมครับหรือว่าไม่ต้องล้างพอซื้อมาก็สามารถใส่ถุงซิปล็อกแล้วเก็บได้เลยหรือว่าต้องนำมาล้างให้สะอาดก่อนแล้วค่อยใส่ถุงซิปล็อกแล้วค่อยเก็บครับอาจารย์คือล้างได้แต่ควรจะผึ่งให้แห้งก่อนเก็บเข้าตู้เย็นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดยังผักยังเปียกอยู่มันก็จะสามารถผักอาจจะเน่าได้เร็วขึ้นกว่าผักที่ยังไม่ล้างหรือผักที่ไม่เปียกอะค่ะครับครับมีคำถามจากทางบ้านมาครับอาจารย์ครับเขาถามว่าน้ำมะนาวแช่ช่องน้ำแข็งในตู้เย็นได้ไหมแช่ได้ค่ะก็คือในแง่การรักษาคุณภาพของอาหารก็คือการแช่แข็งก็จะเป็นการถนอมอาหารวิธีนึงแล้วก็แต่ปริมาณวิตามินซีก็อาจจะลดลงไปบ้างนะคะเพราะว่าวิตามินซีเนี่ยค่อนข้างจะอ่อนไหวเซนซิทีฟกับแสงกับออกซิเจนกับอะไรหลายๆอย่างอะค่ะก็คือถ้าคิดว่าอย่างช่วงฤดูมะนาวแพงใช่ไหมคะบางบ้านก็อาจจะคั้นน้ำมะนาวแล้วก็เก็บเป็นแล้วก็เก็บไว้ในช่องแช่แข็งก็อันนี้ก็สามารถทำได้ค่ะอืมครับครับไม่มีอันตรายอะไรค่ะอืมฮะแล้วน้ำผลไม้ชนิดอื่นๆล่ะครับอาจารย์นอกจากมะนาวถ้าเป็นน้ำส้มอย่างนี้ล่ะน้ำแตงโมอย่างนี้ล่ะอันนี้แช่แข็งได้เหมือนกันไหมครับหรือว่าไม่ควรแช่แข็งหมายถึงว่าจะแช่เก็บไว้นานๆค่อยรับประทานหรือว่าแช่ให้มันเย็นชื่นใจแล้วค่อยรับประทานแช่เก็บไว้แล้วก็สัก 2-3 วันอ่ะค่อยมารับประทานคุณค่าทางโภชนาการมันก็จะลดลงไปอะค่ะก็มันก็จะน้อยกว่าที่เรารับประทานสดอยู่แล้วแต่ว่าถามว่ามันจะเป็นอันตรายต่อร่างกายไหมคงไม่เป็นนะคะค่ะค่ะกลับมาเมื่อสักครู่ที่อาจารย์บอกว่าอาหารกระป๋องเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดจากภาชนะที่ใส่ใช่ไหมที่บอกว่าไม่ควรนำไปใช้เย็นอ๋อใช่เพราะว่าระหว่างกระบวนการผลิตอาหารกระป๋องเนี่ยค่ะภายในกระป๋องเนี่ยถูกกดด้วยความคือถูกปรับให้มันเป็นสุญญากาศไปแล้วเมื่อเราเปิดออกมาเนี่ยสุลินทรีย์ออกซิเจนอะไรต่างๆก็คือสามารถเข้าไปทำปฏิกิริยากับอาหารรวมทั้งโลหะที่เคลือบอยู่ภายในกระป๋องเพราะฉะนั้นมันอาจจะทำให้เกิดสนิมหรือเกิดสารที่มันเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ก็คือถ้าเปิดอาหารกระป๋องแล้วรับประทานไม่หมดควรเปลี่ยนภาชนะไปใส่เป็นภาชนะแก้วหรืออะไรแล้วก็ปิดให้เรียบร้อยอะค่ะไม่ควรจะใส่ภาชนะไม่ควรจะใช้กระป๋องเดิมที่เปิดแล้วแล้วเก็บเข้าไปอะค่ะเพราะมันเป็นโลหะมันจะเกิดสนิมได้อย่างนี้หรือเปล่าใช่ค่ะก็ควรจะเปลี่ยนภาชนะ
อาจารย์มีข้อแนะนำในการวิธีการถนอมอาหารไหมฮะไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้หรือว่าเป็นอาหารประเภทอื่นๆอยากให้อาจารย์แนะนำนิดนึงครับถ้าเป็นผักผลไม้เนี่ยก็คือก็ถ้ารับประทานสดได้ก็ดีที่สุดนะคะแต่ถ้าเราไม่ต้องการไปตลาดบ่อยๆก็คือถ้าเกิดเป็นผักประเภทที่สะท้านหนาวอย่างเช่นโหระพาใบแมงลักหรือกระเพราอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะห่อด้วยชั้นห่อด้วยกระดาษแล้วก็อาจจะใส่ในถุงอีกชั้นหนึ่งแล้วก็เก็บในแช่ช่องในช่องแช่ผักอะค่ะครับเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาได้นานขึ้นแล้วก็อย่างผลไม้ถ้าเกิดเป็นผลไม้ดิบก็ยังไม่ควรเข้าตู้เย็นเพราะว่ามันจะทำให้มันไม่เกิดกระบวนการสุกอะค่ะก็คือมันจะไปชะลอการสุกแล้วก็อีกอย่างนึงที่อยากเพิ่มเติมก็คือขนมปังอะค่ะอ๋อครับขนมปังเนี่ยปกติแล้วก็มันจะเก็บเราจะเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องเนาะแล้วก็อายุการเก็บเนี่ยจะไม่ค่อยนานคนส่วนใหญ่ถ้าเกิดกลัวเสียก็คือจะไปเข้าตู้เย็นแต่ทีนี้เนี่ยการเข้าตู้เย็นจะทำให้ผลึกโมเลกุลของแป้งมันเกิดการเรียงตัวโครงสร้างเกิดโครงสร้างใหม่ทำให้ขนมปังมันจะแห้งแล้วก็อาจจะกระด้างไม่นุ่มเหมือนเดิมถ้าเกิดรับประทานไม่หมดภายในวันก่อนวันหมดอายุเนี่ยค่ะถ้าอยากจะเก็บชะลออายุการเก็บเอาไว้ก็คือแนะนำมาให้เข้าช่องแช่แข็งดีกว่าเข้าอุณหภูมิธรรมดาค่ะแล้วเวลาจะกินก็เข้าเวฟเงี้ยนะฮะอาจารย์กินก็เอามาตั้งสักพักนึงก็ได้หรืออาจจะเข้าไปเวฟนิดนึงก็ได้ค่ะแต่เวฟก็คือระวังมันก็จะแห้งเพราะว่า เดี๋ยวตัวความชื้นในขนมปังก็จะโดดระเหยออกไประหว่างการเวฟเหมือนกันครับเรียกได้ว่าทานให้หมดในวันเดียวจะดีที่สุดใช่ก็ของทุกอย่างถ้าทานสดได้ก็ดีที่สุดค่ะครับครับผมวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์มากครับที่มาให้ความรู้กับทานกสร้อยของเรานะครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับดร.พมรินทร์นะวัยมะเลืองอ่อนเอกนะครับนักวิชาการจากสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลครับขอบคุณช่วงจสร้อยกับหมออาสาในวันนี้ครับจสร้อยกับหมออาสาไขปัญหาสุขภาพ